เชื่อว่าหลายคนในที่นี้เพิ่งมาที่วัดป่าสุขโตเป็นครั้งแรกแล้วก็หลายคนก็คงจะเคยได้มาพักค้างคืนในวัดป่าแห่งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันหลายคนก็คงจะไม่คุ้นเคยนะกับบรรยากาศนะของที่นี่เพราะมันแตกต่างจากบ้านของเราหรือว่าสถานที่ที่เราคุ้นเคยนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเมืองนะที่มีแสงสีนะมีผู้คนมากมายบ้านที่เราพำนักนะก็มีหลายคนอยู่ด้วยกันนะถัดจากบ้านเรานะก็อาจจะเป็นบ้านของคนใกล้ชิดคุ้นเคยนะซึ่งแตกต่างจากกุฏิที่พักนะที่พวกเราจะนอนค้างคืนในคืนนี้นะหลายคนอาจจะรู้สึกหนักใจตั้งแต่ก่อนมาแล้วว่าจะอยู่อย่างไรนะในวัดป่าเพราะว่าสิ่งแวดล้อมไม่คุ้นเคยแล้วก็ยังจะมาทำกิจที่ไม่คุ้นเคยนั่นคือการปฏิบัติก็ขอให้สบายใจได้นะว่าสถานที่แห่งนี้นะคือวัดป่าสุขโตเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะแล้วก็มีความเป็นมิตรกับพวกเราทั้งสิ่งแวดล้อมคือธรรมชาติแล้วก็ผู้คนซึ่งประกอบกันเป็นชุมชนที่นี่ไม่มีอะไรน่ากลัวนะสิงสาราสัตว์นะก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับเราถึงแม้ว่าอาจจะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขออยู่บ้างอาจจะมีตะขาบบ้างแมลงป่องบ้างนะแต่ว่าก็น้อยเต็มทีและสัตว์เหล่านี้ก็ไม่น่ากลัวเพราะที่จริงเขากลัวเรามากกว่านะเราก็พยายามหาทางนะหลบหลีกให้ไกลจากพวกเราหากว่าจะต้องมาเจอเอกันนะเขาก็จะเป็นฝ่ายที่หลีกเรานะอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เรานะจะทันหลีกเขาสิ่งที่จะรบกวนเรานะจริงๆนะก็คงได้แก่ยุงนั่นแหละนะอันนี้เรียกว่าจะรบกวนเราได้นะมากที่สุดนอกนั้นเนี่ยไม่ค่อยมาคล้องแวะกับเราเท่าไหร่งูเอ้ยตะขาบแมลงป่องนะพวกนี้เขาไม่ค่อยมาคล้องแวะกับเราหรอกไอ้ที่มาคล้องแวะก็ประจำเนี่ยคือยุงนั่นแหละซึ่งมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรนอนในที่พักเราจะบางคนก็ไม่คุ้นเคยกับนอนคนเดียวนะแต่ก็ให้ลองนะสัมผัสกับความวิเวกนะเวลาที่เรานอนคนเดียวบ้างมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวนะแม้ว่ารอบที่พักนะจะมืดนะบางทีก็มืดสนิทความมืดก็ไม่น่ากลัวเช่นเดียวกันขอเพียงแต่เราทำใจคุ้นเคยนะกับจะชอบความมืดด้วยซ้ำจริงๆแล้วเนี่ยนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่งูเงี้ยวเขี้ยวขอไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือใจของเราต่างหากใจของเราเนี่ยแหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเราอาจจะหลบหลีกงูเงี้ยวเขี้ยวขอได้นะด้วยการมาอยู่บนศาลาหรือว่าอยู่ในกุฏิที่พักเราอาจจะหลบหลีกการรังควานของยุงได้ด้วยการอยู่ในมุ้งนะแต่ว่าไอ้ใจของเรานี่แหละนะเราไม่สามารถจะหลบหลีกได้เลยและใจที่ชอบปรุงแต่งนี่แหละนะที่เรียกว่าน่ากลัวที่สุดเพราะแม้แต่อยู่ในมุ้งนะแม้จะอยู่ในกุฏิที่พักปลอดภัยจากสัตว์ร้ายเนี่ยก็อาจจะยังผวาไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรมาคุกคามเราแต่เพราะจิตที่มันปรุงแต่งนี่แหละแล้วมันทำให้เรานอนไม่หลับอาจทำให้เราฝันร้ายแล้วก็ทำใ
สิ่งต่างๆที่ไม่ดูน่ากลัวกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวขึ้นมาอย่างเช่นเสียงใบไม้เสียงกิ่งไม้ที่หักลงมากระทบหลังคาเสียงกรอบแกรบที่อยู่ที่ดังอยู่รอบกุฏิเสียงคลุกคลักในห้องน้ำเสียงพวกนี้ไม่มีอะไรที่อันตรายเลยนะแต่เป็นเพราะใจของเรานะที่ชอบปรุงแต่งนี่แหละที่มันทำให้เราผวาทำให้เราขนลุกนะหรือทำให้เราอาจจะถึงกับตัวสั่นนอนไม่หลับไม่มีอะไรภายนอกที่จะมาคุกคามเราไม่มีเลยแต่ว่าเรากลับกลัวเรากลับตื่นตระหนกนะเพราะใจที่ปรุงแต่งบางทีแม้เสียงนะของสัตว์เล็กๆ เสียงของหนูเนี่ยนะในยามค่ำคืนก็อาจทำให้เราผวาได้เพราะว่าจิตมันปรุงแต่งนะให้กลายเป็นเสียงที่น่ากลัวเมื่อสัก30ปีก่อนเนี่ยมีหลวงพ่อท่านหนึ่งนะท่านพักอยู่ตรงในเขตอุบาสิกาสมัยนั้นเนี่ยสุขโตไม่ค่อยมีพระไม่ค่อยมีโยมเท่าไหร่หรอกกุฏิพระก็อยู่ในเขตอุบาสิกาซึ่งมีต้นไม้เนี่ยปกคลุมค่อนข้างทึบวันดีคืนดีก็มีร่องรอยของกวางเก้งนะมากินน้ำก่อนหน้านั้นยังมีหมูป่าอยู่เลยนะในเขตอุบาสิกาเนี่ยมาหากินแล้วก็เป็นเขตที่เรียกว่าไม่ค่อยมีใครมาแตะต้องไฟก็ไม่ค่อยได้มาเผานะไม่เหมือนกับส่วนอื่นของวัดมีวันหนึ่งตอนที่ขณะที่ท่านหลวงพ่อรูปนี้นะท่านกำลังนั่งเจริญสติอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีสัตว์ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันขึ้นมาขึ้นบันไดมาเสร็จแล้วมันก็ขุกขลักอยู่ตรงระเบียงนั่นแหละท่านตกใจมากนะเพราะเสียงแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรหรือไม่ได้นะนอกจากหมีก็รีบล็อกกุฏิล็อกประตูกุฏิใจท่านก็สั่นเลยนะเพราะว่าไม่เคยเจอหมีแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันอย่างไรจะหาอาวุธอะไรที่อยู่ในกุฏิก็ไม่มีก็ต้องล็อกประตูอย่างเดียวแล้วก็มันก็คลุกคลิกอยู่ตรงระเบียงนะหน้าประตูอยู่พักใหญ่เหมือนก็มันกำลังหาของกินนะแต่ก็ไม่มีอะไรจะกินสักพักมันก็เดินลงไปแต่ว่าท่านก็ไม่วางใจนะปิดหน้าต่างหมดนอนไม่หลับทั้งคืนเลยตื่นเช้าเนี่ยพอสว่างสมัยนั้นเนี่ยถ้าไม่ค่อยมีพระนะก็ไม่มีการทำวัดเช้าเท่าไหร่พอได้เวลาทำพอได้เวลาบิณฑบาตนะท่านก็ค่อยๆเปิดประตูกุฏินะแล้วก็มองให้แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรนะที่จะเป็นสัตว์ร้ายก็สำรวจระเบียงก็พบว่าสบู่นี่หายไปก็เอะใจมีมันกินสบู่เนี่ยพอท่านเดินลงจากกุฏินะก็ผ่านราวป่าก็ไปเหลือเห็นก้อนสบู่ของท่านเนี่ยมันไปตกอยู่แต่เท่านั้นแหละท่านก็พินิจดูนะสบู่เก็บสบู่มาแล้วพินิจดูมันมีรอยนะแต่มันเป็นรอยหนูกัดท่านก็เลยรู้ว่าอ๋อที่แท้มันไม่ใช่หมีหรอกมันเป็นหนูขึ้นมากุฏิท่านนะเสียงหนูกับเสียงกุฏิไอ้เสียงหนูกับเสียงหมีนี่มันห่างกันเยอะเลยนะแต่ว่าไอ้ความที่ท่านกลัวเนี่ยนะเสียงหนูก็กลายเป็นเสียงหมีไปได้นะหนูมันไม่ใช่เป็นสัตว์ที่น่ากลัวเลยนะแต่ว่าท่านก็กลับกลัวไอ้สัตว์ตัวนี้แหละเพราะว่าจิตเนี่ยมันปรุงแต่งว่าเป็นหมีพอรู้ความจริงท่านก็หัวเราะย่อตัวเองโอ้เรานี่โง่เหลือเกิน
ไปกลัวหนูได้นะเพราะจิตมันปรุงแต่งหลังจากนั้นไม่นานนะ 2-3 เดือนหลังนั้นเนี่ยท่านก็เฝ้าวัดคนเดียวต่อมาก็ไม่อยู่หลวงพ่อก็ไม่อยู่แล้วก็บังเอิญนะมีงานศพตรงแคมป์ป่าไม้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นอปทุกวันนี้ก็ยังเป็นอปอยู่แล้วก็จะมีสำนักงานป่าไม้อปเนี่ยอยู่ด้านทิศตะวันตกปรากฏว่าเจ้าที่คนหนึ่งเขาเสียชีวิตก็เป็นคนคุ้นเคยกันมาวัดอยู่บ่อยๆเสียชีวิตท่านก็ไปสวดศพนะแล้วก็หลังจากสวดได้วันสองวันก็เผาที่นี่เนี่ยนะเมื่อ30ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะเวลาจะเผาก็ต้องเปิดนะเปิดฝาโลงเพื่อที่จะได้ล้างหน้าศพนะด้วยน้ำมะพร้าวเมื่อบ่ายเนี่ยตมาก็ไปทำอย่างนี้เหมือนกันนะที่หมู่บ้านตาดินทองชาวบ้านตาย30ปีผ่านไปก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรอาจจะเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าโลงหาง่ายขึ้นสมัยก่อนเนี่ยโลงเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อมานะก็อาศัยฝาบ้านนี่แหละมาตีให้เป็นพอเป็นโลงบ้างนะแล้วก็มันก็ปิดไม่มิดหรอกก็เอากระดาษเนี่ยนะเอากระดาษหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้มาปิดทับอีกทีเพื่อไม่ให้มันประเจอประเจอนะแล้วก็สวดศพกันตรงนั้นแหละแถวๆนั้นแหละในหมู่บ้านพอถึงเวลาก็เอายกศพมาตอนนั้นไม่ได้มาเผาในวัดนะเผาในเขตอปก็เปิดศพเปิดฝาโลงดูก็เห็นศพเขียวเลยนะจริงๆก็เพิ่งตายได้แค่วันสองวันตอนนั้นก็ค่ำแล้วก็เผาเสร็จท่านก็คุยกับชาวบ้านสักพักนะจนมืดนะท่านก็จะกลับวัดชาวบ้านก็บอกว่าจะขับรถมาส่งท่านบอกไม่ต้องหรอกเดินกลับวัดเองได้มาเดินไปได้ครึ่งทางนี่เสียวเลยนะนึกถึงหน้าของคนตายเนี่ยแม้จะเป็นคนรู้จักกันนะแต่ว่าก็เกิดความกลัวขึ้นมาแล้วกลัวท่านก็หันหลังดูว่ามันตามมาหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรตามมาจนกระทั่งมาถึงศาลาหน้าเนี่ยสมัยก่อนศาลาหน้าเนี่ยก็มีไฟฟ้านะไฟฟ้ามาเพิ่งมาเข้ามาเมื่อปี29เองตอนนั้นปี26 27ศาลาหน้าก็มืดแต่จู่ๆก็เห็นอะไรผิดสังเกตก็มองไปที่ศาลาไม่มีอะไรแล้วก็เดินข้ามสะพานเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นหอไตหอไตแต่ก่อนมันไม่อยู่นี่แต่หอไตมันอยู่บนเขากุฏิท่านเลยหอไตไปหน่อยใกล้ๆกุฏิอังคตมาท่านเดินไปก็เสียวนะเสียวข้างหลังก็ต้องหันมามองทั้งวัดไม่มีใครมีท่านคนเดียวพอขึ้นมาหอไตท่านก็เหลียวเห็นแวบเหมือนกับว่าเห็นโยมคนที่ตายเนี่ยนะมายืนอยู่ตรงระเบียงนะหอไตแต่ดูที่เอาไม่มีนะตอนนี้ชักเสียวแล้วเอ้ยตอนนี้เริ่มกลัวแล้วกลัวมากเลยระยะทางจากหอไตรเนี่ยไปกุฏิท่านก็ประมาณ50เมตรหรือไม่ถึง100เมตรนะโอ้ท่านกลัวมากแล้วก็รีบจ้ำนะจนกระทั่งพอถึงทางแยกเข้ากุฏิท่านก็นะก็รีบเลี้ยวนะเข้าไปบอกว่าจู่ๆมันเลี้ยวเข้าไปไม่ได้เหมือนกับมีอะไรฉุดเอาไว้ท่านก็พยายามดึงนะแต่ว่ามันก็ดึงไม่ออกดึงไม่ไปมันตกใจมากเลยตายเลยนะมันเอากูแล้วเนี่ยนะฉุดย่ามเอาไว้สะบัดเลยนะย่ามหลุดแล้วก็ท่านก็รีบวิ่งเข้าไปที่กุฏิปิดประตูตัวสั่นเลยนะนอนไม่หลับทั้งคืนเลยยังโชคดีที่ว่าผีไม่มาตามมาถึงกุฏิตามมาแค่ข้างหน้าพอเช้านะได้เวลาบิณฑบาตสว่างแล้วท่านก็ลงมาค่อยๆย่องลงมาแล้วก็พอเลี้ยวขวาเนี่ยเพื่อที่จะลงมาจากเขาเนี่ยก็มาสะดุดตรงจุดตรงที่เนี่ยท่านถูกรั้งถูกดึงเอาไว้นะก็ไปเห็นย่ามเนี่ยบอกว่ามันไปติดอยู่กับแง่งไม้นะก็กลายเป็นว่า
ม่ใช่ผีหรอกนะที่ดึงย่ามท่านเอาไว้แต่เป็นเพราะย่ามท่านมันไปติดอยู่กับแง่งไม้นะท่านว่าผีนะโอ้ยหลงกลัวต้องทั้งคืนเลยนะไอ้แง่งไม้เนี่ยนะมันไปยึดนะกับย่ามของท่านเอาไว้มันไปขัดนะแต่ท่านนึกว่าผีมาดึงเนี่ยก็เคยเคหัวตัวเองโหนี่โง่อย่างนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าจริงๆแล้วในป่าเนี่ยในสุกโตเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเท่ากับใจของเราไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยหวาดผวานะฝันร้ายนะหรือว่าตื่นตระหนกเท่ากับใจของเราและใจนี่นะมันหนีไม่พ้นนะจะไปที่ไหนก็ตามถ้าจะไปคิดว่าออกจากวัดนี้ไปแล้วจะปลอดภัยนะก็ยังต้องผวาหรือต้องมีความทุกข์อยู่เรื่อยไปเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนลักษณะความทุกข์จากความกลัวตระหนกเวลาค้างคืนที่นี่พอไปถึงบ้านอาจจะกลายเป็นความวิตกกังวลความกลัวความเครียดนะไปถึงที่ทำงานจะมีความโกรธนะอาจจะมีความวิตกนะมันเพียงแต่เปลี่ยนอารมณ์นะแต่ว่าความทุกข์ก็ยังตามติดเราไปใจที่มันเป็นใจที่ไม่ฝึกเนี่ยนะมันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรเลยพุทธเจ้าตรัสว่าใจที่ฝึกไว้ผิดหรือว่าตั้งไว้ผิดเนี่ยย่อมก่อความเสียหายยิ่งกว่าความพินาศที่โจรกับโจรกระทำต่อกันหรือคนที่จองเวรกันนะกระทำต่อกันโจรผู้ร้ายเนี่ยนะเวลาจะทำร้ายกันนี่โอ้เขาเล่นกันหนักมากเนี่ยเอาถึงตายนะหรือว่าบอบช้ำนะแต่ว่ามันก็ไม่หนักหนาเท่ากับใจที่วางไว้ผิดให้เวลาเรามีความกลัวขึ้นมานะให้รู้ว่ามันไม่ใช่สาเหตุจากอะไรเลยไม่ใช่งูเงี้ยวเขียวขอไม่ใช่อาบมนุษย์หรือผีสางนะที่อยู่นอกกุฏินะแต่ไปเป็นที่ใจเราใจที่ปรุงแต่งไปสารพัดแต่ว่าใจนี้นะสามารถฝึกได้นะสามารถจะเปลี่ยนได้จากศัตรูที่ร้ายที่สุดกลายมาเป็นมิตรที่ดีที่สุดนะและเราจำเป็นด้วยนะที่ต้องฝึกต้องเปลี่ยนให้ใจเนี่ยนะจากศัตรูเนี่ยกลายเป็นมิตรเพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะเอาทุกข์มาทิ่มแทงบีบคั้นเผาลนเราตลอดเวลาแล้วถ้าปล่อยให้มันกำเริบเสบสารนี่นะก็สามารถจะเอาเราถึงตายได้อาจจะตายแบบผ่อนส่งเช่นคนที่มีโทสะมากเนี่ยนะรู้สึกไม่ชอบหรือว่ารู้สึกเป็นลบมองรู้สึกเป็นลบกับทุกอย่างเก็บกดความโกรธเอาไว้มันก็ทำให้มีความดันนะเป็นโรคความดันบางคนก็ปวดหัวเรื้อรังบางคนก็ปวดท้องเป็นประจำบางคนอาการหนักถึงกับเส้นเลือดในสมองแตกนะพิการอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้เรียกว่าตายผ่อนส่งค่อยๆตายมันไม่ใช่เกิดจากอะไรเลยนะมันเกิดจากจิตที่วางไว้ผิดคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นเนี่ยจิตที่มันคิดแค้นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเนี่ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยทุพพลภาพได้พิกลพิการหรืออาจจะหนักกว่านั้นนะคือว่ามันคุ้มคลั่งจนกระทั่งต้องตัดช่องน้อยแต่พอตัวคือฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายนี่ไม่ใช่เพราะว่ามีภัยคุกคามจากภายนอกนะแต่มันเกิดจากไอ้ความคิดปรุงแต่งสารพัดต่างๆที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้คุณค่าจิตที่มันจมอยู่ในความผิดหวังซ้ำซากกลายเป็นซึมเศร้าแล้วก็หลุดจากความทุกข์นั้นไม่พ้นภัยอย่างอื่นนี่เรายังพอหนีได้นะภัยจากผู้ร้ายเราก็สร้างกำแพงภัยจากหนี้สินเราก็หนีหนี้นะหนีเจ้าหนี้นะแต่ว่าภัยที่มันเกิดจากใจของเราเนี่ยนะ
มันไม่มีทางหนีเลยเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยจึงเลือกวิธีการฆ่าตัวตายเพราะคิดว่านั่นนะคือวิธีที่เหลืออยู่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะก็คือการที่จะเปลี่ยนนะใจนะจากที่เคยเป็นศัตรูเอาความทุกข์มาทิ่มแทงบีบคั้นให้กลายมาเป็นมิตรกับเราและการที่ใจจะเป็นมิตรกับเราได้เนี่ยนะมันไม่มีใครทำให้ได้นะพ่อแม่ก็ทำให้ไม่ได้คนรักก็ทำให้ไม่ได้เราต้องทำเองและการที่เรามาปฏิบัตินะเจริญภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งนะแล้วก็เป็นวิธีที่เร็วที่รัดในการที่จะช่วยให้เราเนี่ยเปลี่ยนนะศัตรูให้กลายเป็นมิตรเปลี่ยนจิตที่คิดร้ายให้กลายเป็นจิตที่สงบสันตินะแต่ต้องเป็นการภาวนาที่ถูกต้องนะเพราะถ้าภาวนาไม่ถูกนะก็อาจจะเพี้ยนได้นะวางใจไม่เป็นนะให้จิตมันก็เล่นงานเราได้นะโดยเพราะถ้าเป็นการพยายามไปบังคับจิตนะจิตเนี่ยนะถ้าเราไปบังคับเขาหรือไปใช้กำลังรุนแรงกับเขาเนี่ยเขาก็จะสู้นะเขาก็จะพยศนักภาวนาหลายคนเนี่ยวางใจไว้ผิดหรือว่าเกี่ยวข้องกับจิตไม่ถูกนะเกิดมีอาการเพี้ยนนะเกิดความเครียดบางคนตัวแข็งบางคนยกมือไม่ขึ้นบางคนปวดหัวบางคนบางคนมันก็จะเป็นลมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าจิตมันก็ต่อสู้นะเราไปพยายามไปสู้กับเขาเขาก็ตอบโต้กลับมาแต่ถ้าว่าเรามีวิธีการปฏิบัติที่ถูกเนี่ยมันก็ช่วยทำให้จิตของเราเนี่ยค่อยๆนะคลายพยศแล้วค่อยๆเนี่ยนะกลับมามีความสงบและเป็นสุขถึงตอนนี้จิตจะเริ่มกลับมาเป็นมิตรกับเรานะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะมันเป็นวิธีที่เร็วที่ลัดในการที่จะช่วยทำให้นะจิตของเราเนี่ยกลับมาเป็นมิตรที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีการเยียวยารักษาใจนะซึ่งมากกว่าหมาเนี่ยที่มันดุร้ายเนี่ยเพราะมันมีบาดแผลเพราะว่ามันมีความฝังใจนะอาจจะฝังใจกับใครบางคนอาจจะฝังใจกับเหตุการณ์บางอย่างบางตัวนี่มันก็วิ่งชอบวิ่งไล่มอเตอร์ไซค์บางตัวมันก็ชอบวิ่งไล่เห่ารถยนต์นะเพราะมันมีความฝังใจมันก็กลายเป็นหมาที่ก้าวร้าวแล้วไม่มีความสุขไอ้จิตที่มันกลายเป็นศัตรูกับเราเนี่ยเพราะมันมีนะมีบาดแผลหรือว่ามีความทุกข์นะที่ฝังอยู่มันถูกเรียกว่าถูกกดดันนะอย่างยืดเยื้อยาวนานการเจริญสติเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการใช้สติมาช่วยเยียวยาจิตใจของเรานะช่วยชำระพิษที่มันหมักหมมสะสมออกไปจากใจของเรานะจิตของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะมันเป็นจิตที่เจ็บที่ป่วยเจ็บป่วยมานานจะด้วยเหตุผลหรือเหตุปัจจัยใดก็แล้วแต่ทำให้มันกลายเป็นจิตที่หวาดระแวงชอบมองลบนะเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือว่าหวาดกลัวหวาดผวาการเจริญสติมันจะช่วยเยียวยาจิตใจของเราและขณะเดียวกันก็คอยป้องกันไม่ให้ความเจ็บปวดความทุกข์เนี่ยมันเข้ามาเล่นงานย่ำยีใจของเราพุทธเจ้าตรัสว่าสติเนี่ยเป็นธรรมที่มีอุปการะมากธรรมที่มีอุปการะมากมี2ประการนะคือสติและสัมปชัญญะสติคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงนะอันนี้แปลง่ายๆงั้นถ้าเรามีสติเนี่ยสัมปชัญญะก็จะตามมาด้วยนะเป็นฝาแฝดกันและสตินี่แหละจะเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะคอยป้องกันจิตพุทธเจ้าเปรียบสติเหมือนกับทหารยามหรือว่าทวารบาลนะที่คอยปกป้องรักษาเมืองส่วนในพระสังฆราชองค์ที่เพิ่งจากไปเนี่ยนะท่านเปรียบจิตว่าเหมือนกับนครที่จริงอันนี้พุทธเจ้าก็เปรียบนะว่าจิตเหมือนกับนครท่านแต่งหนังสือเรื่องจิตตนครไอ้นครนี้เนี่ยนะมัน
จะมีความมั่นคงปลอดภัยได้ก็เพราะมีสติเนี่ยช่วยรักษาประตูเมืองเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพยายามเจริญสติให้มากนะสติเราก็จะมีเครื่องป้องกันในด้านหนึ่งสติก็ช่วยเยียวยารักษาใจให้หายเจ็บป่วยขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาทำให้ใจเนี่ยมันเจ็บปวดกว่าเดิมและพอใจเนี่ยกลับมาฟื้นคืนเป็นปกติได้นะจะกลายเป็นวิธีประเสริฐมากจะกลายเป็นวิธีวิเศษชนิดที่ว่าแม้แต่พ่อแม่เนี่ยก็ไม่สามารถจะทำให้ได้เนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยนะย่อมนำสิ่งประเสริฐมาให้กับเราชนิดที่พ่อแม่เนี่ยไม่สามารถจะทำให้ได้เพราะนั้นเนี่ยก็ให้เรานะเมื่อเรามาถึงนี่แล้วก็พยายามใช้สถานที่และโอกาสที่เป็นประโยชน์ในการเจริญสติให้งอกงามแล้วก็ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขนะหากว่ามีความทุกข์เมื่อใดเนี่ยก็ขอให้ตระหนักไว้นะว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่น่ากลัวเท่ากับใจที่ฝึกไว้ไม่ดีหรือว่าใจที่หวังไว้ผิดกลับมาดูที่ใจเรานะอย่าไปโทษอย่างอื่นอย่าไปกลัวอะไรอย่างอื่นกลับมาดูใจของเราแล้วเราก็จะนะปลอดภัยและเป็นสุขได้คำนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับ